ชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระคุณแม่แผ่คุ้มอกอุ้มโลกไทยจึงโชคดีแท้มีแม่สีขอพระองค์ทรงพระเจริญเกินร้อยปีดังราชนาวีไทยหมายถวายพระพรเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการกองทัพเรือการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรนั้นได้ทรงพบว่ายังมีราษฎรอีกเป็นจำนวนมากในท้องถิ่นที่ห่างไกลความเจริญมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นทั้งผู้ใหญ่และเด็กขาดความรู้ไม่ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอบางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เมื่อทรงมีโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงได้ทรงพระกรุณาสอนหนังสือให้แก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดารด้วยพระองค์เองเช่นเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่วังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พระองค์ทรงอุตสาหะสอนหนังสือแก่ลูกหลานของราษฎรที่บริเวณหมู่บ้านปราณคีรีอำเภอหัวหินทรงทำหน้าที่เสมือนครูใหญ่ทรงมอบหมายให้ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จทำหน้าที่เป็นครูน้อยช่วยสอนกลุ่มต่างๆในการดำเนินการในทรงวางแผนอย่างมีระบบและติดตามผลอยู่เสมอสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงงานอย่างไม่ถือพระองค์
ทรงตรวจดูหนังสือต่างๆที่ข้าราชบริพารเตรียมไว้และโปรดให้ชาวบ้านเข้าเฝ้าทรงทดสอบความรู้พื้นฐานเช่นให้อ่านหนังสือถวายทรงซักถามบ้างแล้วจึงมีพระราชสวนีให้ไปหัดเรียนหัดอ่านในการสอนหนังสือผู้ที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้นั้นจะทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยศึกษาและสุขศึกษาตลอดจนความรักชาติรักแผ่นดินถิ่นกำเนิดของตนเข้าไปด้วยวิธีการสอนเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าทรงเป็นครูที่ดีและทรงสอนแบบที่เรียกกันในปัจจุบันว่าบูรณาการนับว่าทรงช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้ทั่วถึงยิ่งขึ้นและการศึกษานี่เองที่จะเป็นเครื่องนำทางให้ประสบความสำเร็จดังที่พุทธพจน์บทหนึ่งได้กล่าวไว้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยประจำวันที่27สิงหาคม2553ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทในช่วงเช้าดังนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์เฝ้าและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระครูสิริโชติวัฒน์เจ้าอาวาสวัดคู่สร้างเจ้าคณะอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พระครูอาทรศิลคุณและคณะกรรมการวัดร่วมเข้าเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยคณะกรรมการร้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2553เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคณะกรรมการร้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2553เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคณะกรรมการร้านแผนกพฤกษากาชาติเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2553เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยคณะกรรมการร้านกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติประจำปี2553เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยคณะกรรมการร้านลูกเสือชาวบ้านเขตคลองเตยเขตวัฒนาเขตบางนาเขตประเวศและเขตสวนหลวงเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2553เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคณะกรรมการร้านสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2553เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคณะกรรมการร้านสมาคมสหพันธ์โหรแพทย์แผนไทยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2553เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยคุณหญิงเอื้อปราณีเจรวนนท์ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษาเด็กพิเศษและด้อยโอกาส
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิและครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2554นายประสิทธิ์ปรีชาเฉลียวกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจยูนิลิเวอร์ฟู้ดโซลูชั่นบริษัทยูนิลิเวอร์ไทยเทรดดิ้งจำกัดพร้อมคณะผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมFeet on the Street เพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นธุรกันดารนายทาเคฮารุอูเอมัสึประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีซี่บายจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงนันทริกาชันซื่อนายกสมาคมไลออนดุสิตานำคณะสมาชิกสโมสรไลออนดุสิตาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนโครงการหน่วยแพทย์จักษุสัญญกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานบรรเทาทุกข์นายสาธิตชาญชวกุลนายกสมาคมนักเรียนเก่าเนเธอร์แลนด์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการสมาคมที่ปรึกษาสมาคมและทีมชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลดังกล่าวเพื่อสมทบทุนโครงการภูฟ้าพัฒนาอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านนายชัยวัฒน์นิยมการอุปนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริเวลา 10:05 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงหน้าอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางภูนศรีทองไข่มุกที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะครูจากสาธารณรัฐมองโกเลียเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่เดินทางมาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการต้นแบบการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันในโรงเรียนเอาตันบุลักสาธารณรัฐมองโกเลียในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและคณะผู้จัดการอบรมร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยการดำเนินการ2500